ก็ขนาดพลเอกประยุทธ์เป็นทั้งนายกรัฐมนตรีผู้จัดการฐานบกยังรักษามรดกที่พ่อยังไม่ได้เลยนี่ว่ากันจริงๆแล้วคนจนที่ไม่มีอาชีพอ่ะนี่พลเอกประยุทธ์มีอาชีพเป็นทหารตั้งแต่เด็กยังต้องขายที่มรดกพ่อเลยแล้วคนจนก็ต้องขายที่แล้ววันนี้ถามว่าใครมีปัญญาก็ตอบว่าต่างชาติ20ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้ดอกผลอะไรการที่คลายกดลงเนี่ยแล้วไปเพิ่มศักยภาพขึ้นเนี่ยมันทำให้เกิดแรงกระตุ้นขึ้นในเชิงเศรษฐศาสตร์ถามว่าแล้วให้ต่างชาติถือครองแล้วได้เงินมาพัฒนาประเทศเขาจะหนีจักแล้วไปเวลากลับประเทศเขาเอาไปได้หรือไงอ่ะมันก็ไม่ได้นะครับไอ้ตรงนี้ชัดเจนนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสามัญสำนึกของความรักชาติความเป็นจริงเนี่ยพลเอกประยุทธ์พยายามมาตั้งแต่ปีกลายนะครับในเดือนกันยายนก็เสนอเนี่ยแต่พูดยังไงว่าสังคมต่อต้านตราหน้าว่าขายชาติต้องถอยออกไปอย่างไม่เป็นท่าแต่ครั้งนี้มาใหม่มาอย่างแนบเนียนเพราะว่าก่อนหน้านี้วันที่8สิงหาคม2565เนี่ยไปออกประกาศนะครับเรื่องให้เรื่องการส่งเสริมการลงทุน BOI เนี่ยนะครับให้มีผลย้อนหลังไปยัง13มิถุนายนปี65ว่าจดทะเบียนนะครับ50ล้านสามารถมีกรรมสิทธิ์ที่ดินได้35ไร่ก็เห็นว่าผ่านฉลุยเนี่ยก่อนหน้านี้ก็ให้พื้นที่ EECเช่าได้99ปีก็ผ่านฉลุยได้ใจนะครับได้ใจก็คือเอาเลยนะครับวันที่25ตุลาที่ผ่านมาก็ไปปัดฝุ่นนะครับก็มาทำให้มันง่ายขึ้นก็เสมือนหนึ่งว่ารัฐบาลชวนรัฐบาลทักษิณขายชาติไม่สำเร็จตัวเองก็จะมาโชว์เหนือเพื่อให้เกิดการขายชาติได้สำเร็จคือณขนาดนี้เนี่ยนะครับเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าในตลาดมืดหรือใช้เรียกว่านอมินีไปถือแทนเนี่ยเต็มประเทศมีเยอะอยู่แล้วเต็มประเทศอยู่แล้วนะครับและรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ก็ปล่อยปละละเลยไอ้พื้นที่เนี่ยนะครับในห้องชุดคอนโดมิเนียมก็ถือถูกต้องตามกฎหมายได้ 49% อยู่แล้วนี่ไม่นับนอมินีในขณะที่คนจนเนี่ยเขาไม่มีที่ทำกินนะครับนอกจากนี้ที่อยู่ในกลุ่มทุนต่างๆเนี่ยเป็นล้านล้านไร่อยู่แล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในการกล่าวอ้างเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจก็ปรากฏอย่างชัดเจนว่าในวันนี้เนี่ยประเทศไทยมีบัตรคนจนปาเข้าไป23ล้านแล้วเนี่ยในวันที่คนไทยไม่มีปัญญาวันนี้เนี่ยครับที่ดินเนี่ยนะครับถามว่าอยู่ในมือใครก็อยู่ในมือกลุ่มทุนครับหลายล้านไร่นะครับอยู่ในมือของธนาคารซึ่งคนไทยเป็นหนี้แบงค์และแบงค์ก็ไปลองไปดูผู้ถือหุ้นก็เป็นต่างชาตินะครับและก็ประชาชนเหมือนที่ฟันหักเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในการไปจำที่เนี่ยในกองทุนระดับโลกสมมติเรามีการวางแผนกันไว้สับเสร็จนะครับเข้าไปเอาที่ก้อนใหญ่นะครับที่ธนาคารและก็ที่ประชาชนในขณะที่คนจนเนี่ยรอขายที่ทั้งนั้นก็ขนาดพลเอกประยุทธ์เป็นทั้งนายกรัฐมนตรีผู้จัดการฐานบกยังรักษามรดกที่พ่อยังไม่ได้เลยนี่ว่ากันจริงๆและคนจนที่ไม่มีอาชีพอ่ะนี่พลเอกประยุทธ์มีอาชีพเป็นทหารตั้งแต่เด็กยังต้องขายที่มรดกพ่อเลยแล้วคนจนก็ต้องขายที่แล้ววันนี้ถามว่าใครมีปัญญาก็ตอบว่าต่างชาติเขามีทุนนี่เขามีทุนเข้ามาเขามีทุนและขณะเดียวกันนะครับกลุ่มทุนในประเทศไทยก็คอยกวานซื้อนะครับและก็เห็นได้ชัดว่ามันงอกเงยในขณะที่คนจนเนี่ยจำนวนมากแล้วก็เป็นส่วนใหญ่ไม่มีที่ดินทำกินเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่นะครับถ้านับถูกผิดตามกฎหมายพลเอกประยุทธ์ก็เข้ามาผิดฉีกรัฐธรรมนูญนะครับแต่ว่าข้อนี้ระโทษกรรมให้กับตัวเองก็ถูกแต่ผมจึงบอกว่าเรื่องนี้เป็นมโนธรรมสำนึกผมบอกว่าประเทศไทยโชคดีที่ว่าที่ผ่านมาขายชาติไม่สำเร็จและก็มีการพยายามจะโชว์เหนือว่าจะขายชาติสำเร็จคือในมุมคุณจตุพรไม่มีความจำเป็นจะต้องไปเทียบกับปี42ในยุครัฐบาลคุณชวนปี45ในยุครัฐบาลคุณทักษิณว่าใครขายมากกว่ากันเอาเป็นว่าปัจจุบันนี้มันเป็นแบบนี้ก็ขายมาได้8รายไงก็แค่นั้นเองก็ประเทศไทยถ้าไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ป่านนี้ไม่รู้เป็นอย่างไรที่สำคัญที่สุดก็คือมีการพยายามอธิบายว่าอย่างไรต่างชาติมันเอาที่ออกไปไม่ได้ภาษาคุณวิศนุก็หนีบจักรแร้ออกไปไม่ได้ แต่ว่าการถือครองณขนาดนี้เนี่ยในหลายพื้นที่มีการขึ้นธงประเทศนั้นประเทศนี้ถ้าเขาซื้อแปลงใหญ่นี่นะครับแปลงใหญ่อยู่ในมือของทุนอสังหาริมทรัพย์อยู่แล้วทุนธนาคารอยู่แล้วและก็ของประชาชนถ้าแปลงละแสนไร่แสนไร่แสนไร่ประเทศนี้เข้ามาซื้อเท่านี้นะครับแล้วก็ตั้งกองทุนหมุนรอบ3ปีเนี่ยเราจะมีอะไรเหลือเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องของความมั่นคงไม่ใช่กระตุ้นเศรษฐกิจอะไรถ้ามันเคยกระตุ้นได้ป่านนี้ก็สำเร็จไปแล้วที่ขายชาติไม่สำเร็จเพราะทำมาตั้งแต่ปี45แล้วอาจารย์ณัฐวุฒิเห็นต่างจากคุณจตุพรยังไงผมเล่าเบื้องหลังให้ฟังก่อนทีแรกเนี่ย
ก็คุยกับดร.แรมโบ้เสกสกลว่าจะเชิญมาคุยกับพี่ตู่ไหมอาจารย์คุณแรมโบ้บอกว่าให้อาจารย์ณัฐวุฒิมาคุยแทนบอกว่าเนี่ยอาจารย์ศึกษาเรื่องนี้มาอย่างละเอียดเลยแล้วมีมุมมองที่ต่างจากคุณจตุพรว่านี่ไม่ใช่กฎหมายขายชาติอาจารย์มองต่างยังไงครับในปี42เนี่ยสมัยนายกรัฐมนตรีคือท่านชวนหลีกภัยเนี่ยท่านไปออกพระราชบัญญัติแก้ไขประมวลกฎหมายที่ดินฉบับที่8นะครับปี2512ในวันที่11มกราคมปี2512แต่ในกฎกระทรวงเนี่ยมันแก้ไข2มาตราผมจะเล่าให้ฟังนะครับว่ามาตราอะไรมาตราแรกเนี่ยมาตรา96ทวิไอ้มาตรา96ทวิเนี่ยเขากำหนดเงื่อนไขในการได้มาที่ดินนอกเหนือจากสนธิสัญญาส่วนมาตรา96ตีเนี่ยเขาบอกถึงหลักเกณฑ์วิธีการและกลไกแต่ในกฎหมายที่แก้ไขเนี่ยในประมวลกฎหมายที่ดินเนี่ยไม่สามารถที่จะไปดำเนินการได้เพราะกฎหมายที่ให้แก้ไขเนี่ยบอกว่าต้องออกกฎกระทรวงครับทีนี้พอกฎกระทรวงปั๊บเนี่ยรัฐบาลคุณชวนหลีกภัยเนี่ยไม่สามารถที่จะไปออกกฎกระทรวงได้ก็คือว่าศาลตั้งต้นอยู่ตรงนี้แต่พอศาลตั้งต้นตรงนี้ปั๊บเนี่ยปี44รัฐบาลพรรคไทยรักไทยนะครับเข้ามาบริหารประเทศเกิดกฎกระทรวงฉบับนี้ขึ้นมาปี2545สมัยคุณทักษิณชินวัตรนะครับโดยขณะนั้นเนี่ยคนที่ลงนามเนี่ยคุณรัฐมนตรีสมบัติอุทัยสางผมก็เลยถามกลับไปยังพี่ตู่ว่าเอ๊ะถ้ากรณีอย่างเนี้ยตอนที่คุณเป็นสสเนี่ยปี51เนี่ยนะครับจัดรายการเนี่ยวันจริงวันความจริงในวันนี้ทำไมคุณไม่ยกตัวนี้ขึ้นมาพูดทำไมไม่รักษาประโยชน์ตรงนี้มาพูดประการสำคัญก็คือว่ากรณีกฎกระทรวงฉบับเนี้ยยังใช้อยู่ณปัจจุบันนี้ครับยังใช้อยู่นะครับไม่ใช่ยกเลิกไปแต่รัฐบาลของคุณประยุทธ์เนี่ยนะครับเขาไปปัดฝุ่นใหม่เพียงแต่ว่าไปกระชับขึ้นไม่ว่าจะอาศัยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่หลักการเหมือนเดิมถ้าลองไปดูกฎกระทรวงปี45นะครับเหมือนเดิมเลยทำไมคนที่ต่อต้านถึงไม่เคยพูดถึงปี45มาก่อนพอรัฐบาลพลเอกประยุทธ์มาทำให้มันรัดกุมมากขึ้นกลับมาบอกว่าเป็นการขายชาติถูกไหมในมุมมองคืออย่างนี้ครับในปี45เนี่ยคนไม่ได้พูดถึงรายละเอียดครับอย่างพี่ตู่เนี่ยอย่างคุณจตุพรเนี่ยไม่ได้พูดถึงรายละเอียดแต่พอลงล่างปั๊บเนี่ยโครงสร้างหลักเกณฑ์เหมือนกันแต่ไปเพิ่มในเรื่องของศักยภาพของผู้ลงทุนนะครับไอ้40ล้านก็เหมือนกันนะครับแล้วการกำหนดเขตเมืองต่างๆมันก็เหมือนกันเอางี้ถ้าในรายละเอียดอาจารย์ยกตัวอย่างของปี45ยุครัฐบาลคุณทักษิณกับปี65ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาเนี่ยนะกฤษฎีกากำลังเอาไปดูอยู่เนี่ยนะจะเดินหน้าต่อหรือเปล่าเนี่ยมันรัดกุมกว่าปี45ยังไงมันจะป้องกันปัญหาที่คุณจตุพรตั้งข้อสังเกตเอาไว้ถ้าในอนาคตมันบังคับใช้ยังไงด้วยคืออย่างนี้ปี45เนี่ยเขากำหนดเงื่อนไขคือเอาเงินฟิกไว้ก็คือลงทุนเงินลงทุนเนี่ยครับ5ปีแต่5ปีเนี่ยอย่างที่พี่ตู่บอกว่ามันแค่8รายมีคนมาใช้สิทธิ์นี้ไอ้8รายเนี่ยถามว่า8รายเนี่ยมัน1ไร่หรือกี่ตารางวาดังนั้นแล้วเนี่ยผมเห็นว่า20ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้ดอกผลอะไรการที่คลายกฎลงเนี่ยแล้วไปเพิ่มศักยภาพขึ้นเนี่ยมันทำให้เกิดแรงกระตุ้นขึ้นในเชิงเศรษฐศาสตร์แต่ไม่ได้บอกว่ารัฐบาลเนี่ยจะหาเศษหาเลยกับสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่นะครับแต่ผมมองว่าวิธีการอย่างหนึ่งเนี่ยมันเป็นวิธีการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งสอดคล้องกับมาตรการที่ให้14ประเทศเข้ามา อยู่ในประเทศ10ปีเนี่ยตรงเนี้ยผมมองว่ามันสอดคล้องกันแต่ในขณะเดียวกันผมมองว่าถามว่าขัดรัฐธรรมนูญไหมผมมองว่าไม่ขัดอย่างยกตัวอย่างมาตรา1เนี่ยประเทศไทยประเทศไทยจะแบ่งอาณาจักรใช่ครับจะแบ่งแยกไม่ได้เนี่ยไอ้คำว่าแบ่งแยกดินแดนไม่ได้เนี่ยมันต้องมองว่าในเชิงในชั้นสเตทเนี่ยผมมองว่าในเรื่องของพลเมืองในเรื่องของประชาธิปไตยในอำนาจธิปไตยในเรื่องของรัฐบาลในเรื่องเขตดินแดนเนี่ยอันนี้มันมองในเชิงของขอนิดนึงในเชิงของรัฐศาสตร์แต่ถ้ามองในเชิงกฎหมายมหาชนไม่ใช่ไม่ใช่การแบ่งแยกแบ่งแยกก็คือต้องตัดออกแยกออกอันนี้คือตัดถามว่าแล้วให้ต่างชาติถือครองแล้วได้เงินมาพัฒนาประเทศเขาจะหนีจักรแล้ไปเวลากลับประเทศเขาเอาไปได้หรือไงอ่ะมันก็ไม่ได้นะครับไอ้ตรงนี้ชัดเจนนะครับ